ปาดพี่น้องครับนี่ปาดห่วงแดงจึงคืงอยู่ครับนี่ครับพี่น้องครับบาดที่นี่มาเบิ่งมุมกว้างครับบาดนี่บุ้ยเป็นตาสอนให้ครับส่วนสายพันธุ์ใดพื้นที่ปลูกอยู่หม่องใดนะครับจังเว้าจารายละเอียดกันครับแต่ว่าเบื้องต้นครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปายที่เคารพรักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวาไรตี้ครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับมารายงานโตกับพี่กับน้องคือเก่าเมื่อเดิมเป็นประจำทุกมือครับแต่ละมือกันนำเอาเกศสาระความรู้ข่าวสารทั้งด้านการเกษตรนะครับมาฝากตอนพี่น้องปองฝ่ายกันเป็นประจำเลยทีเดียวนะครับครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ครับเฮาอยู่กันมองนี้ครับนี่พื้นที่ครับของการเฮ็ดหน้าปังนะครับผู้เดียวนะครับอยู่ในทุ่งมองนี้เนาะซึ่งสิมีรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับมาพบมาพ่อครับเจ้าของหน้าเพิ่นครับผมบาดที่นี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับโอ้คุณแม่เนาะคุณแม่ซื้อหยังเนาะครับแนะนำตัวหน่อยจักหน่อยแม่สายใหญ่เพชรชำนีค่ะซื้อเล่นคุณแม่ซื้อว่าหยังครับซื้อใหญ่ค่ะคุณแม่ใหญ่เนาะเอาบัดนี้อยากสิถามคุณแม่นะครับว่าสำหรับพื้นที่นะครับที่บอกว่าเฮ็ดหน้าปังนะครับอยู่หม่องนี้นะครับเนาะพื้นที่นี่อยู่บ้านหยังครับผมอยู่บ้านเปื้อท้องค่ะตำบลขามเถาพัฒนาอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเนาะครับเนาะเอาบัดนี้สอบถามคุณแม่นะครับว่าเขาที่ทำการใส่อยู่หม่องนี้นะครับเนาะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าครับข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวหน้าปังเนาะครับพี่น้องครับนี่สายพันธุ์หยังครับผมคุณแม่ครับสายพันธุ์กข22กข22นะครับเป็นข้าวเหนียวนาปังนะครับเมล็ดแดงครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาบาดนี้อยากสิสอบถามคุณแม่ว่าพื้นที่นะครับที่คุณแม่เฮ็ดอยู่หม่องนี้นี่จักไรเนาะนี่เนาะ5ไร่ค่ะจำนวนทั้งสิ้น5ไร่เนาะพี่น้องครับเนาะเอาบาดนี้คุณแม่ครับเขาเฮาได้จักมือแล้วเนาะนี่หน่อยเขาเฮาได้ประมาณ3เดือนแล้วค่ะประมาณ3เดือนประมาณ90มื้อแล้วเนาะค่ะซึ่งคุณแม่จากการที่เบิ่งนี่อีกโดนไปไหนจังสิได้เกี่ยวนี่ประมาณสิ้นเดือนค่ะสิ้นเดือนนี่ก็อีกประมาณจัก20มื้อค่ะก็ประมาณจัก120มื้อเนาะครับเนาะสําหรับอายุประมาณนี้แหละสําหรับกข22เราเนาะครับเนาะเอาบัดนี้ก็เลยอยากสิสอบถามคุณแม่ว่าเรื่องของพื้นที่สักก่อนนี่พื้นที่มองนี้เป็นหน้าแบบใดครับหน้าดินแบบใดเนาะนี่เนาะดินตมค่ะดินเหนียวหน้าดินตมดินเหนียวเนาะมันเป็นหน้าหอมธงเลยโอ้เป็นหน้าธงค่ะหน้าหอมธงเป็นหน้าหอมธงครับพี่น้องครับนี่ติดหนองค่ะบานีใส่น้ำจากไสคุณแม่น้ำจากหนองค่ะใส่ละหนองใส่ละบานีโอ้หนองๆจากนั้นเนาะหนองใหญ่บ่2ประมาณ2ไร่ประมาณ2ไร่เป็นหนองน้ำสาธารณะบ่เชื่อมต่อกับน้องบัวค่ะน้องบัวอยู่กันทราวิชัยค่ะเชื่อมต่อลงมานี่จากคลองลงมานี่เนาะโอ้บัดนี้น้ำเพียงพ่อบ่คุณแม่พ่ออยู่ค่ะเพราะว่าได้สูบใส่ได้สูบขึ้นมาเอาวันเถาะบัดนี้เรื่องของปุ๋ยเป็นจังไดแน่ปุ๋ยนี่ที่เฮาใส่เนาะปุ๋ยสำหรับข้าวหน้าปังกข22เรานะครับใส่จังไดแน่ใส่ตามหน้าปีไหมค่ะพวกฉันก็บ่ค่อยอันนั้นปันใดบ่ค่อยได้ศึกษาปันใดได้ใส่เป็น16 40หน้าคือหน้าปีไหมค่ะอ๋อเฮ็ดคือหน้าปีสูตรแต่ก่อนนี้คือ16 20ครับผมเอาคุณแม่ปุ๋ยมาเข้าใส่สูตรใดเนาะนี่เนาะสูตร15 15ค่ะ15 15 15เนาะโอ้นะครับสำหรับสูตรนี้เนาะเอาหน้าปีที่พันมาเอาใส่พันหยังคุณแม่พันเขาเจ้าค่ะพันเขาเจ้าเนาะเจ้าเป็นเขามะลิ105มะลิ105เนาะผลผลิตเป็นยังไงแน่ก็ดีอยู่ค่ะครับดีอยู่เนาะค่ะเอาครับพี่น้องครับเข้ามาสัมภาษณ์กันต่อนะครับอยู่เถียงหน้าเนาะครับเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นะครับเสียงฟ้าฝนบึมบั่มบึมบั่มนะครับก็เป็นตะย่านเนาะก็เลยพักนะครับในการสัมภาษณ์นะครับอยู่ช่วงนึงนะครับบัดนี้ก็มาสัมภาษณ์อยู่เถียงหน้านะครับคุณตากับคุณยายนะครับอยู่นี่เพิ่นต่อเนาะครับเนาะนะครับเนาะเอาบัดนี้เรื่องเล่าต่างๆนะครับเฮาก็เว้าไปหลายแล้วเนาะครับเอาบัดนี้ก็เลยมาสอบถามนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเพิ่นนะครับนอนอยู่เถียงหน้านี่ติค่ะโอ้นะครับพ่อพี่น้องครับนี่ปาดเป็นตาสอนให้ครับนี่อยู่ใต้ห้อมบักขามครับสำหรับเถียงหน้าน้อยเพิ่นเนาะเอาบัดนี้ท้ายสุดนะครับก็เลยอยากสิสอบถามนะครับคุณแม่เพิ่นว่า
ปัญหาอุปสรรคนะครับในการเฮ็ดหน้าปังนะครับอยู่กลางทงนะครับซึ่งมีอยู่หม่องเดียวอยู่หม่องนี้นี่มีปัญหาอุปสรรคอย่างแน่ครับผมเรื่องน้ำก็บ่จากพ่อปานใดหรอกค่ะแต่ว่าสูบตลอดเลยค่ะเรื่องน้ำนี่ก็บ่สมบูรณ์ปานใดมันตอบที่เฮาเว้าจากันเมื่อกี้นี่เรื่องน้ำได้มาจากไสก่อครับผมจากน้องค่ะจากน้องนี่น้องสาธารณะเฮาซึ่งต่อมาจากทางน้องบัวอยู่อำเภอกันทราวิชัยเนาะก็บ่สมบูรณ์ปานใดนะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องน้ำเนาะเอาบัดนี้เรื่องที่2นี่คือเรื่องหยังเนาะคุณแม่เรื่องที่2ก็คือตอนเขาออกร่วงแล้วก็จะมีนกมาจิกจักหน่อยโอ้มีนกมาจิกวันเถาะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่นี่มีเฮาเฮ็ดอยู่ผู้เดียวก็เลยนกนี่หลายแน่จักหน่อยวันเถาะเออซึ่งใช้วิธีการแบบใดในการไล่ก็แขนพาแขนนั่นกันธรรมดาค่ะเออจูดกระโพกตีหมอตีกระมังไปนี่เนาะเนาะมันมากินช่วงไหนครับคุณแม่ตอนเป็นแป้งค่ะเป็นแป้งเป็นน้ำนมเด้อเป็นน้ำนมเป็นแป้งนี่เนาะแต่ว่าหลังจากแก้ไปเนี่ยก็บ่ค่อยหลายบ่ค่อยหลายเนาะนกส่วนมากเป็นนกหยังนกเป็นมูแม่ค่ะนกนกเขมรนกเขมรภาษาอีสานบ้านเฮานะครับเป็นว่านกเขมรเนาะแม่นว่าคุณตาเอิ้นว่านกเขมรบ่ครับนกเขมรเอานกเขมรครับพี่น้องครับนี่สำหรับปัญหาอุปสรรคเนาะเอาบัดนี้อีกประมาณจะครึ่งเดือนเนาะเฮาจึงสิได้เกี่ยวจึงสิมาเยี่ยมมายามคุณพ่อคุณแม่ใหม่เด้บัดนี้ว่าผลผลิตสำหรับกข22นะครับในพื้นที่5ไร่ของเรานั้นนี่สิได้ผลผลิตมากน้อยเพียงใดเนาะครับเนาะเอาสำหรับมื้อนี้ครับต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่ยายเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเอาครับสำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณครับนะครับเอาครับพ่อให้พี่น้องป้องไปครับสำหรับพื้นที่นะครับของการเฮ็ดหน้าปังนะครับอยู่พื้นที่มองนี้ครับบ้านเปื่อยดงนะครับตำบลขามเถาพัฒนาอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่พื้นที่กลางทงนะครับอยู่มองนี้มองเดียวเนาะก็จังคือคุณแม่เพิ่นเว้าจาให้ฟังนะครับว่าเรื่องของน้ำแน่นะครับที่เป็นปัญหาหลักเลยนะครับและนอกจากนั้นเป็นเรื่องของนกหนูปูปีครับที่มาหลุมกินนะครับในช่วงที่มันออกห่วงเนาะเอาจังไดก็แล้วแต่ครับนุ่มควันใช่หัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับกสิเดมาเว้าจานะครับกสิเดมาเบิ่งนะครับสำหรับมือที่เพิ่นเกี่ยวนะครับเนาะว่าผลผลิตของกข22นะครับในพื้นที่5ไร่นะครับสิได้ผลผลิตมากน้อยเพียงใดนะครับเอาสำหรับมื้อนี้ครับฝากขวัญกำลังใจให้กับนุ่มควันใช่หัวใจเกษตรพร้อมทีมงานนะครับในการกดไลค์ในการกดแชร์ในการกดติดตามนะครับท่านใดที่กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิเป็นขวัญกำลังใจให้กับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานนะครับเสร็จคลิปดีๆแบบนี้นะครับฝากให้พี่น้องป้องไปกันสุขสุขคนนะครับเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมพร้อมทีมงานขอลาพาจากพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมอุ้ยคุณพี่น้องครับนี่อยู่กลางทงผู้เดียวเลยนะครับสำหรับไฮหน้าของเพิ่นเนาะครับเนาะ